สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องที่จะเอามาเล่าทั้งเรื่องของหมอวรงทั้งเรื่องของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยจะมีสาระอะไรเท่าไหร่เลยก็ต้องจับตามองนั่นเนี่ยโดยตอนนี้สุดเฉียบแต่ว่าไม่รู้เฉียบยังไงเฮ้ยหลังจากนักข่าวถามนั่นเนี่ยเฮ้ยประยุทธ์เฮ้ยใช้ช่องทางไหนในการรับฟังเสียงประชาชนอะไรประมาณนี้ก็สรุปว่าได้ไอเดียสุดแสนฝังชิปนะครับท่านผู้ชมโดยทำการทำแบบนี้นั่นเนี่ยชี้มาที่หูมันบอกว่ามันใช้หูฟังอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นประโยชน์อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวส่งผลให้สลิมลอดช่องตอนนี้อาจจะตื้นตันนะครับท่านผู้ชมปื้มปิ่มไม่หยุดหย่อนกันเลยหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจโดยตู่เฮ้ยเอานิ้วชี้ที่หูแล้วก็ทำท่าหลังสื่อถามใช้ช่องทางไหนฟังเสียงประชาชนก่อนเดินไปห้องทำงานที่ทำเนียบอะไรของมันนั้นแล้วก็ถามสื่อมีปัญหาอะไรหรือถึงถามเรื่องพ.ร.บ.การเลือกตั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะก็ยังคงแสดงความสุดยอดอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าเสลอได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจก็อย่าไปอ่านมันเลยครับท่านเห็นแล้วกินหน้าไม่ใช่เห็นหน้าแล้วกินข้าวไม่ค่อยลงนะครับท่านผู้ชมอาจจะทำให้ผมนั้นผอมไปกว่านี้ได้ก็อาจจะเป็นได้ครับท่านวันเมื่อวานนี้นั้นก็ได้มีการนำเสนอเรื่องของท็อปดารณีนุชครับท่านผู้ซึ่งเคยเต้นแรงเต้นกาบนเวทีนกหวีกปปส.นั้นแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วนะเนี่ยเฮ้ยได้ข่าวว่าเข้าทางทำคำจุลโลกอะไรประมาณนี้หลังจากโดนแบนดาราสลิมลอดช่องอย่างไม่หยุดยั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ได้ออกมาแจงว่าเฮ้ยหลังจากมีข่าวลือสนั่นลั่นทุ่งแล้วเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวท็อปดารณีนุชเนี่ยเจ๊งแล้วเจ้าตัวก็ออกมาโวลั่นว่าเฮ้ยโดยนี้กระปุกส่งเข้าประกวดโดยร้านก๋วยเตี๋ยวท็อปไม่ได้เพิ่งเจ๊งแต่เจ๊งไปหลายปีแล้ววอนทุกคนเข้าใจแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองผอมเพราะไปปฏิบัติธรรมนะก็ธรรมะครับท่านหรือว่าจะไปทำผืนนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นที่จับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าตอนนี้นั้นเฮ้ยทำไมดาราสลิมไม่ช่วยกันไปอุดหนุนนะเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยส่วนคู่กรณีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เพื่อนซีครับท่านได้แก่เมียประวัติรัตน์นั้นก็อ่วมบาลไทยไม่หยุดหย่อนนะครับก็โดนแบนตามกันไม่หยุดยั้งตามไปติดๆเว้ยเฮ้ยหลังจากมาอนภาโดนตามไปแล้วนั้นอันนี้ก็ขอเบรกการเป็นพิธีกรแล้วหลังเจอทัวร์ลงเว้ยเฮ้ยชาวเน็ตเสนอล่าถอดพิธีกรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากดาราสลิมลอดช่องที่เคยปรากฏไว้ตามหน้าสื่อครับท่านส่วนเพื่อไทยจะขึ้นค่าแรง600นั้นเป็นที่น่าฉงนงวดนะเนี่ยได้มีไอ้สลิมบางกลุ่มเว้ยเฮ้ยถามมีเรื่องอะไรรวยใช่ไหมสลิมคนนั้นบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเป็นลูกจ้างนี่แหละแล้วมันมีปัญหาอะไรบอกว่าเนี่ยเฮ้ยจะไม่เอาค่าแรงขั้นสูงนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือขั้นต่ำนั่นแหละแต่ถ้าเกิดปี70เพื่อไทยเข้ามานั้นรับรองแน่นอนนะค่าแรง600แต่สลิมตนนั้นก็บอกว่าไม่เอาค่าแรงถามทำไมกลัวเจ้าของร้านเสียรายได้เยอะอะไรประมาณนี้นะกูก็งงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันดีโดยก็ขึ้นค่าอย่างงู้นค่าอย่างงี้ค่าน้ำมูลค่าน้ำมันนั้นออกมาวุ่นวายแล้วตอนนี้พอจะขึ้นค่าแรงอะไรประมาณนี้นะสลิมลอดช่องก็ออกมาค้านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยจริงมาก 100% เวลาจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหันไปถามนายทุนแล้วก็เจ้าสัวว่าไหวไหมแต่เวลาจะขึ้นค่าแรงไอ้ค่าของค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟให้แพงขึ้นเนี่ยไม่เห็นมีใครหน้าไหนหันมาถามประชาชนบ้างเลยว่าไหวหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้ผมเห็นมาจากใน Facebook ไอ้เขาเขียนไว้ดีจริงๆว่าเฮ้ยคุณวิริยะบอกว่าเนี่ยคนหลงยุคเล่าความสำเร็จในอดีตไม่เรียนรู้เรื่องใหม่เพิ่มเติมใครพูดก็ไม่ฟังนะครับเดิมผู้ชมส่วนตอนมันพูดนั้นคนอื่นก็ไม่ฟังเหมือนกันครับท่านเขาแค่นั่งเป็นแบบนั้นเองแหละแล้วพอถึงช่วงปบมือล่ะก็ทำปบมือเป็นสร้างภาพนะครับเดิมผู้ชมถามปบมือเพื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันด้วยเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นคนที่นั่งอยู่ในนั้นผมจะต้องยกมือถามเฮ้ยประยุทธ์ว่าไงเนี่ยเนี่ยเรื่องค่าแรงแล้วก็ประยุทธ์ก็ได้ออกมาตอบเฮ้ยแต่ว่าตอบที่ว่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องค่าแรงครับท่านโดยออกมาบอกว่าเนี่ยเตรียมจะขจัดการคอร์รัปชันทุจริตอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้ได้มีประชาชนบางกลุ่มนั่นเนี่ยบอกว่าการไม่ทุจริตนั้นดีไม่คอร์รัปชันนั้นดีแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมยึดอำนาจรัฐประหารแย่งปล้นอำนาจจากผู้หญิงไปนะครับด้วยปลายกระบอกปืนนั้นก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวไหนครับท่านตอนนี้ข่าวดีของโบโบเสกสกลอดีตเคยรักทักษิณมาแล้วโดยตอนนี้จุนเจินยุคนครับท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมโชว์จับมือโบอีสานด้วยเฮ้ยพรรคเทิดไทยแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นราชวิถีเอ้ยไม่ทราบว่ารอบหน้านี้จะเปลี่ยนเป็นสุขุมวิทด้วยหรือเปล่าจะเปลี่ยนเป็นอิสรภาพด้วยหรือไม่ไม่แน่ใจนะหรือมหาสวัยมหาสวรรค์จะมีด้วยหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยหม่อมเจ้าจุลเจิมครับท่านโพสต์ข้อความโชว์รูปจับมือโบอีสานพร้อมระบุพรรคเทิดไทยกำลังเปลี่ยนเป็นราชวิถีแ
ม่ใช่ถนนนะครับท่านผู้ชมเพื่อค้ำยันเสาหลักของประเทศอะไรประมาณนี้ก็ได้มีการโชว์จับมือเนี่ยโอ้โหบอกไม่ถูกเลยครับท่านถ้าเกิดเป็นผมนั้นคงจะต้องเอาน้ำนมมาแล้วนะถามเอามาทำอะไรเอามาล้างมือนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องปัดจัดเสนียดจันทานหรือว่าจันอะไรสักอย่างออกไปจากตัวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้มีผลิตภัณฑ์นำมาเสนอนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือลูกหยีฉาบครับท่านโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทควบคู่กับปลาเกล็ดขาวอบกรอบส่วนอันนี้ปลาอบสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมขนาดแบ่งบรรจุ500กรัมนั้น160บาทครับท่านค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางปลาหมึกบดปลาหมึกทุบมีทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ของเด็ดของดีกันเลยทีเดียวถามอะไรเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับท่านเต็มเบ้งกันเลยทีเดียวไม่มีการสับไก่กาหล่อคออะไรเป็นเกรด A เต็มเม็ดครับท่านไม่มีหืนอย่างแน่นอนตัวเสื้อนั้นวิวนั่นเองก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่สั่งมานะที่นี้รวมถึงออเดอร์ใหญ่นะเนี่ยที่จะรับวันที่12นะก็สั่งกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวก็เป็นการจับมือกับหม่อมเจ้าจุลเจิมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมนี้จะมาสนับสนุนแลมโบ้อย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วหรือเปล่านี้ก็ไม่อาจแน่ใจอดีตเคยรักทักษิณแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ก็มาแต่งเพลงให้ประยุทธ์แล้วนะเว้ยเฮ้ยบางคนก็บอกเนี่ยอยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดอันนี้ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านส่วนตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาหลังจากนางกนกวรรณวิลาวันนั้นโดนอะไรตัดสินสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมหรือว่ายังไม่ตัดสินไม่แน่ใจนะเนี่ยปมอะไรลุกป่าครับท่านตามระเบียบนะครับแต่ว่าระเบียบที่ว่านี้ไม่เกี่ยวกับระเบียบรัฐแต่อย่างใดแล้วมันก็ยังไม่ออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะครับท่านผู้ชมบางคนนะเนี่ยผมก็อยากจะเดินไปห้ามบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีข้อกล่าวหาแล้วยังหน้าด้านเป็นรัฐมนตรีอยู่เหรอผมก็บอกว่าใจเย็นๆไว้ก่อนนะแต่นี้ไม่ต้องเย็นแล้วเว้ยเฮ้ยเพราะว่ามันค่ำแล้วปปช.ยื่นศาลฎีกาฟันนางกนกวรรณวิลาวันนะเนี่ยพลรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการครับท่านแล้วก็เพิกสอนสิทธิการเลือกตั้ง10ปีโอ้ยทำไมวันนี้มันรวนแบบนี้วะเนี่ยโดยเชื่อดาบ2ปปช.ยื่นให้ศาลฎีกาวินิจฉัยนางกนกวรรณให้พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยศึกษาครับท่านพร้อมกันนี้ให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงปมออกโฉนดลุกป่าเขาใหญ่นะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วลูกป่าจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยจุดจบจะเหมือนกับไอ้พวกลูกป่าอื่นหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเขายังทำหน้าเสลอเสนอหน้านั่งอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวสำหรับนางคนนี้ก็ไม่มีอะไรจะแหลงต่อนะครับท่านผู้ชมบทมันไปซะได้ก็ดีเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มมึงอย่าเพิ่งอุทูนะเนี่ยหลังจากนักข่าวถามมันก็สุดแสนบันเจิดใช้ช่องทางไหนในการรับฟังเสียงประชาชนมันก็ชี้มาที่หูตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมแม่งมึงเอ้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับท่านประโยคบอกเล่าลอยไปเข้าหูใครนะก็เลดิตบีข้ามมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มาอีกเดี๋ยวก่อนอีกรอบนึงแล้วโดยตู่เฮ้ยโวว่าถูกสอนมาดีอะไรประมาณนี้โวถูกสอนมาต้องไม่โกงหึ่มใครเกี่ยวเอี่ยวทุจริตเชิงนโยบายเจอโทษหนักแน่อะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็ทำมืออยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้ทุจริตนี้ถ้าเกิดสมมติมีการปราบก็ดีนะเนี่ยแต่แนะนำประยุทธ์ด้วยเฮ้ยช่วยปราบอีกคนหนึ่งหน่อยได้ไหมไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันถามใครวะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมปี57นั้นมันเข้ามายึดอำนาจครับท่านโดยคะแนนจากประชาชนหลาย10ล้านเสียงนั้นต้องเสียไปเพราะว่ามีไอ้หอเข้ามาป้นอำนาจจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปนะครับท่านผู้ชมกูงงว่าไอ้ตัวนั้นมันคือใครโดยตัวเฮ้ยเสนอหน้าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตแล้วมึงป้นทำไมไม่ใช่โอ้ยตายแล้วมันไม่มีต่อต้านทุจริตไม่ทำไม่ทนไม่เพิกเฉยโวไม่ถูกสอนเอ้ยไม่ใช่โวถูกสอนมาต้องไม่ทุจริตโอ้ไม่ทุจริตนะครับท่านผู้ชมยึดอำนาจเลยดีกว่าหรือไม่มีอีกแล้วย้ำไม่ยอมไม่มีทุจริตเชิงนโยบายเด็ดขาดโอ้ลั่นใครเอี่ยวต้องถูกลงโทษอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องเดินทางไปถามพระพยอมเองครับท่านพวกพระพยอมนั้นรู้สึกว่าได้ออกมาแถลงไขเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วเนี่ยบอกรู้สึกว่ารัฐบาลใครบางคนไม่รู้มีการเหมือนกับว่าโกงอะไรประมาณนี้เยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางทีก็อาจจะโกงทุกรัฐบาลอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางรัฐบาลนั้นโกงแล้วทำส่วนในบางรัฐบาลนั้นโง่และอยากนอนเตียงนะครับท่านผู้ชมแต่คำนี้ไม่มีนะเนี่ยผมเสริมให้ก็ต้องเลดิตบีช่างมันไปก่อนครับท่านสำหรับในเรื่องนี้ส่วนไอ้เทือกฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยอุทธรณ์แน่เว้ยเฮ้ยมาปมอะไรปมคดีโรงพักทดแทนครับท่านหลังศาลสั่งยกฟ้องไอ้เทือกไปแล้วส่วนปปช.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้นายสุเทพนั้นอาจจะเครดิตหมดไปหรือว่าจะมีมากขึ้นนั้นไม่อาจแน่ใจขนาดลูกเลี้ยงตัวมันเองท่านยังบอกเลยนั่นเนี่ยไอ้พักรวมไทยรวมเถิดสร้างชาติสร้างท่าอะไรของไอ้พวกอีสานเก่านั้นพักนี้ไม่เกี่ยวกับไอ้เทือกนะเอาแล้วมันเป็นพ่อเลี้ยงมึงนะไม่เก
ียลอะไรประมาณนี้นะแค่เรื่องผู้ชมแล้วก็บอกว่าคนที่ถูกสอสอมานั้นก็คือลูกเลี้ยงตัวมันเองถามใครวะนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะแค่เรื่องผู้ชมเฮ้ยเอกนัทเนี่ยตอนแรกเนี่ยน่าจะไปอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวท็อปดารินุชหน่อยนะเนี่ยเขาเพิ่งเจ๊งนะเอ้ยไม่ใช่เขาบอกไม่ได้เพิ่งเจ๊งนะเจ๊งมานานแล้วถ้าเกิดพวกคุณไปอุดหนุนนั้นก็จะไม่เจ๊งเว้ยเฮ้ยส่วนผมพอไปปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรู้เพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมตอนอยู่บนเวทีนกหวีนั้นเสียงไปหน้าซึ่งไปหลังอ่านอิติปิโสคู่กับไอ้เหมียวประวัติรัตน์นะครับท่านผู้ชมภาพนั้นยังตาตึงอยู่ในหัวใจอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวก็ต้องไม่มีอะไรจะแถลงเรียนขายต่อครับท่านส่วนตอนนี้หากใครกำลังจะเลือกตั้งรอบหน้านี้แล้วเอาประยุทธ์ไปโชว์นะครับท่านผู้ชมโดยบางคนนั้นบอกว่าประยุทธ์ขายไม่ได้นี่ผมค้านสุดตัวนะเนี่ยขายได้หรือจะขายได้ที่ว่านั้นเป็นแค่ขายขี้หน้าหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆจตุรนฉายแสงชี้เลือกตั้งครั้งหน้าหลายพรรคจะเลิกชูประยุทธ์เป็นแคนดิเดตเอ้ยเลิกชูประยุทธ์ในการหาเสียงอะไรประมาณนี้เหตุเสื่อมความนิยมนะครับท่านผู้ชมหรือว่าความนิยมนั้นแทบจะไม่มีแล้วก็อาจจะมีแต่พวกสลิ่มลอดช่องอยู่ไม่กี่ตัวนะครับท่านผู้ชมแม่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยรักลุงตู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีโดยจะขึ้นค่าแรงนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอยู่จนๆแบบพอเพียงครับท่านเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันถูกต้องนะครับท่านผู้ชมถ้าเรามีค่าแรง300เราจะไปใช้600นั่นก็ไม่ได้แล้วมันยังไงก็จะทำการขึ้นค่าแรงก็ส่งผลให้ดิ้นกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นหลายพรรคจะเลือกชูประยุทธ์จริงหรือไม่เหตุเสื่อมความนิยมมากแต่จะแข่งขันกันที่นโยบายแทนอยู่ที่พรรคไหนจะนำไปปฏิบัติได้หรือไม่อะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่ามีบางพรรคนั้นเสนอค่าแรงเมื่อตอนเลือกตั้งครั้งก่อนถามค่าแรงอะไรขึ้นค่าแรง425บาทนะครับท่านราคายางโอ้ยขึ้นไปเยอะเลยเว้ยแล้วบอกถ้าเกิดทำไม่ได้จะยุบพรรคตัวเองไปนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือนายอุตมหรือว่านายอุตมะครับท่านซึ่งตอนนี้ไปอยู่พรรคสร้างอะไรครับว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วเว้ยสร้างอนาคตไทยนั่นเนี่ยที่มีกวงเป็นหัวหน้าพรรคเป็นประธานพรรคอะไรประมาณนี้ถามกวงคือใครมันกวงไอ้นี้ใช่ไหมบอกไม่ใช่ว่ะแต่ว่าเป็นนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนหมางมือแล้วว่ะสาเหตุเพราะอะไรเพราะนายนิพิษอินทราสมบัติด้วยเฮ้ยสอสอสอบตกประจำพัทลุง อดีตประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็จะลาออกมาเข้าพลังประชารัฐแล้วส่วนนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณว่าเฮ้ยฟังอยู่มึงอย่ายิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยในที่สุดประชาชนก็บอกว่าอุ้ยเผยมาแล้วถามเผยอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันเผยท่าแท้หรือไม่แน่ใจเสลอไปอันนั้นนะครับท่านผู้ชมนั่งข้างพลเอกประวิตรของผมท่านถามประวิตรถามทำไมจะให้ผมพูดเองไหมอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดให้มันพูดเองนั้น5ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับท่านผู้ชมนายมิ่งขวัญถามไปยะลามันจะตอบไปพม่าลามันครับท่านเป็นเรื่องเป็นราวมั่วไปหมดวุ่นวายวกวนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ผุดเกิดแล้วนะครับต้องจับตามองว่าจะได้อยู่พลังประชารัฐจนถึงวันที่มีการเลือกตั้งหรือไม่หลังจากออกมามัดมือชกนั่นเนี่ยแล้วก็ประชาชนก็เห็นสันดอนกันทั้งประเทศแล้วหรือไม่นั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแล้วก็เพจตามาแอดดิตครับท่านเพจดังประจำ YouTube นะครับของจ่าพิชิตนั้นก็มาขอโทษถามขอโทษใครขอโทษประชาชนทั้งหลายที่จ่าพิชิตนี่เคยไปสนับสนุนนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยต้องขอโทษอย่างรุนแรงเลยถามเพราะอะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นายดำรงพิเดชซวยสุดครับท่านถามซวยเรื่องอะไรตั้งพรรคขึ้นมาพรรครักผืนป่าประเทศไทยอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรสุดท้ายไอ้มิ่งเว้ยเฮ้ยก็เข้าไปอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นอะไรรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเป็นพรรคอะไรสักอย่างแล้วว่าโอกาสไทยโอกาสเถิดอะไรทำนองนี้ส่วนตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะครับท่านผู้ชมดำรงพิเดชบอกมันไปไม่ได้บอกกล่าวเลยก็ช่างมันไปก่อนไอ้มิ่งฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มหวังจะเป็นนายกกับฝันไปเถอะส่วนอันนี้เฮ้ยหมอว่าลงผู้เลือกตั้งอย่างไรให้พ่ายแพ้ง่ายๆไม่ใช่โอ้ยตายแล้วไม่มีโดยว่าลงมาอีกแล้วชู4มาตรการเปิดแคมเปญลบแตกหักกับคนโกงชาติอะไรประมาณนี้เฮ้ยโดยไอ้หอกนี่หิวแสงไม่หยุดหย่อนเปิดแคมเปญแตกหักคนโกงชาติสู่ชู4มาตรการปราบทุจริตอะไรประมาณนี้โดยเฮ้ยหมอว่าลงมึงเข้าสภาให้ได้ก่อนดีกว่านะเนี่ยเห็นช่วงหนึ่งเสลอออกมาจะเสนอหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยพร้อมรับไม้ต่อจากประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่พรรคตัวเองนั้นไปลงเลือกตั้งที่เขตหลัก4นะครับท่านผู้ชมหลังจากนายสิจานะภูเก็ตไม่ใช่สิจาเจนจาคะนะครับท่านผู้ชมโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปนั้นคะแนนได้เยอะเหลือเกินถามกี่แสน50,000หรือไม่
5,000 กว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม 5,000 กว่าก็เสือกเสลยอยากจะเสนอหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วกูก็งงไม่รู้ว่าจะทำผืนดีครับท่านก็ตามกันไปส่วนอันนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยเปิดมาก็ซวยเลยเว้ยเฮ้ยเจอข่าวนี้สยบลือสุดารัตน์ยันไทยสร้างไทยไม่ยุบรวมพรรคเอ้ยหรือว่าเขาไม่เอาก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่มีเขียนแล้วก็ยอมรับเคยคุยกับนายสมคิดครับท่านแต่ไม่คืบโดยมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อชั่วนาตราปีนะครับท่านผู้ชมว่าพรรคของนางสุดารัตน์นี้จะไปควบรวมกับไอ้พรรคสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายตอนนี้มาสยบข่าวลือเว้ยเฮ้ยสุดารัตน์ยันเนี่ยไทยสร้างไทยไม่ใช่ไทยรักไทยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าชื่อมันจะใกล้เคียงเหมือนกับสมัยที่ทักษิณชินวัตรจัดตั้งพรรคนั้นไม่รู้ว่าเรียนแบบเขาหรือเปล่าโดยยอมรับไม่ยุบรวมพรรคกับใครยอมรับเคยคุยสมคิดแต่ไม่คืบนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยพร้อมต้อนรับหากมีแนวคิดไม่ปิดกั้นหากอุดมการเดียวกันแล้วก็ยอมรับคุยสมคิดแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆอะไรประมาณนี้หากใครมีความคิดตรงกับพรรคของสุดารัตน์นี้ก็มีความยินดีที่จะต้อนรับเว้ยเฮ้ยเพื่อมาร่วมสร้างประเทศที่ดีที่สุดร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับท่านปากไปแบบนี้ก็เมื่อยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็เรื่องหวยนะเนี่ยไอ้หวยบําเหน็จหวยบํานาญอะไรนี้เพื่อไทยก็บอกว่าโดนเคลมนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเคลมไปหรือไม่อย่างไรนะก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเล็ดอิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านก็ต้องติดตามให้ดีเว้ยเฮ้ยพรรคเพื่อไทยเปิดนโยบายอะไรนั้นก็ระวังไว้ด้วยถามระวังอะไรระวังจะโดนลอกนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้นั้นบางทีแม่มือมันจ้องลอกอยู่ส่วนตอนนี้ไอ้สายันยุติธรรมเว้ยเฮ้ยหลังจากจะสร้างสะพานจันไรสักอย่างแล้ววันเนี้ยอ้อจันโอชาที่นครศรีธรรมราชหรืออะไรก็ช่างมันไปก่อนเว้ยเฮ้ยโดยนายสายันยุติธรรมอะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ชื่อนามสกุลมันชื่ออะไรแล้วว่ะเยอะค่าแรง600ปี2590ก็ทำไม่ได้ลั่นหาเสียงกับคนจนไม่มองความจริงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส.ส.พลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมผู้เคยเสนอนโยบายค่าแรง425แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะลบโพสต์หนีไปแล้วครับท่านแต่ว่าไอ้ไพบูลย์ผู้น้อมนำนั่นเนี่ยเฮ้ยว่ายังไม่ได้โอนขูดหินปูนไปให้มึงเลยเว้ยเฮ้ยไพบูลย์ขออภัยมึงด้วยบอกว่าไม่ได้ลบนะเนี่ยเอาแล้วหายไปไหนมันแค่ซ่อนเฉยๆครับท่านก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นปิดตาลักซ่อนหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจอันนี้มันเยอะค่าแรง600บาทปี90ก็ทำไม่ได้เฮ้ยทำไม่ได้แน่นอนเว้ยเฮ้ยแล้วเกิดประยุทธ์ยังเป็นเสนอหน้าเป็นนายกอยู่นี้ประยุทธ์เคยทำอะไรสำเร็จบ้างนอกจากอะไรว่าคลององอ่างนะครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักแล้วก็ลดนะฮะน้ำท่วมเลี้ยงปลายางราคาไม่ดีเหรอเอาไปขายดาวังคารนะให้ปลูกหมามุ้ยแล้วก็ดันเบลอนะครับท่านผู้ชมมีคนดันไปเชื่อเว้ยเฮ้ยไปปลูกหมามุ้ยด้วยจริงนั้นแล้วมันเป็นอย่างไรสุดท้ายก็ชิบหายครับท่านไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมหมามุ้ยก็ราคาตกก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ต้องขอสนับสนุนท่านเนี่ยพวกสลิ่มลอดช่องต่างๆที่กำลังจนๆอยู่นั้นแล้วก็ออกมาต่อต้านค่าแรง600นั้นขอให้จงเป็นสุขเถิดต่อไปแต่ว่ามันจะทำให้ซวยมาถึงกับคนที่ไม่ได้นั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมมีวิธีเดียวเข้าคูหากาเพื่อไทยกาก้าวไกลกาเสรีรวมไทยครับท่านส่วนพรรคอื่นนั้นอย่าที่ไปนั้นนั่นเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดพรรคประชาธิปไตยบางพรรคตกไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนอยากจะซื้อสินค้านั้นแอดไลน์เข้ามาได้ที่นัดวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมส่วนพวกออกไปจากเพื่อไทยนั้นอย่าไปเที่ยวเลือกครับท่านอันนี้เป็นนโยบายของผมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน